ฟาร์มหอยนางไอติมสวัสดีจ้ามื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาเบิ่งวิธีการเปลี่ยนทายน้ำบ่ออนุบาลหอยเชอรี่จ้าบ่อนี่ก็จะเป็นบ่อฟักจ้าสำหรับโตได้ที่เริ่มใหญ่แล้วก็จะแยกออกไปบ่อคุณอีกที่นึงจ้าบ่อนี่ก็5 ถึง 6 วันเปลี่ยนทายน้ำ1 ครั้งจ้า